เดี๋ยวเรามาหวานกันต่อนะฮะคู่นี้เนี่ยหวานเป็นพิเศษดูหน้าผมสิครับฟินกับการเล่ามากเลยนะฮะคู่ของสาวก NY ก็คือหนุ่มณเดชน์แล้วก็สาวยาย่าก็คือแน่นอนทุกคนเนี่ยรอให้เขาทั้งคู่เนี่ยมีทริปที่จะไปต่างประเทศด้วยกันตอนนี้มันมาแล้วนะฮะเป็นไปใกล้ๆบ้านอย่างฮ่องกงนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าถึงทริปนี้เนี่ยอาจจะไม่มีรูปคู่นะครับแต่ว่า FC NY ที่ฮ่องกงเนี่ยเขาก็แชร์รูปมาให้ FC เมืองไทยได้เห็นแล้วก็ฟินตามๆกันดูดิโอ้ยคือใน Twitter เนี่ยนะเขาวิ่งกันแบบโอ้ยไปลุกเลยจริงจริงครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้เจอกับยาย่าก็เลยถามถึงทริปนี้สักหน่อยนะฮะยาย่าเขาก็ยอมรับนะครับว่าไปกับหนุ่มณเดชน์จริงนะฮะแล้วก็เป็นการไปเที่ยว2คนครั้งแรกตายผมตายไปแล้วตายไปแล้วไม่มีสมาธิตายสงบสีชมพูไปแล้วตอนนี้มากพร้อมยังบอกอีกด้วยนะครับว่าตลอด4วันที่ผ่านมาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยฝ่ายชายดูแลดีมากๆโอ้ยผมตายอีกแล้วโอเคโอเคเลยเป็นอีกหนึ่งทริปที่สนุกมากๆอาจจะหวานขนาดไหนไปฟังกันครับ